ด่วนค่ะดาราดังคนนี้โดนไล่ออกจากการเป็นทูตเหตุก็เพราะว่าหล่อมาฟังกันค่ะให้ลาออกเธอคนนี้เป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงที่เก่งและมีความสามารถมากๆเลยล่ะค่ะสำหรับใครก็ต้องรู้จักเธอเป็นอย่างดีดาราดังที่มีชื่อเสียงเอามากๆหากใครติดตามเรื่องราวของเธอคนนี้คงจะทราบกันดีล่ะค่ะว่าเธอนั้นถูกให้ลาออกจากทูตซึ่งเธอเป็นใครนั้นเรามาชมกันเลยค่ะฝีมือการแสดงของเธอเรียกได้ว่าไม่เป็นสองรองใครจริงๆสำหรับสาวปู่ปัยยาดารานางแบบปู่ปัยยาสวนดอกไม้เธอเป็นนักแสดงและนางแบบชาวไทยสวีเดนซึ่งมีผลงานละครมาแล้วอย่างมากมายแล้วค่ะและเป็นที่ทราบกันดีว่าเธอดำรงตำแหน่งเป็นทูตสันทวไมตรีจากสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติหรือ UNHR เป็นคนแรกของประเทศไทยในตำแหน่งที่คนแรกจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วยค่ะล่าสุดต้องเรียกได้ว่าอยู่เฉยๆก็งานเข้าเต็มๆค่ะสำหรับสาวปู่ปัยยาหลังจากได้มีผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งบอกว่าปู่ปัยยาในฐานะทูต UNHCR ทำอะไรอยู่คะเป็นทูตแค่ถ่ายภาพกับเด็กๆพร้อมๆหรอคะแค่นั้นเท่านั้นหรอและไม่เพียงเท่านั้นเมื่อเข้าไปดูที่ Instagram ส่วนตัวของเธอเจ้าตัวนั้นก็ถูกบุกถล่มด่าอย่างหนักกันเลยทีเดียวค่ะยังไงก็ต่างก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมและการแสดงความคิดเห็นด้วยค่ะ